สดีค่ะกลับมาพบกับสีโนอีกแล้วนะคะตอนนี้สีโนเนี่ยไปทำรีเสิร์ชหรือว่าไปค้นคว้ามานะว่าพี่อัลโลเนี่ยชอบดาบไม้อะแกเราจะทำดาบไม้ไปที่พี่อัลโลกันเพื่อดึงหัวใจของเขาเราจะจีบเขากูเอาคนแน่นอนไหนดูสิใช่เลยค่ะบ้างวะโอ้โหฮาร์ดบูนะฮาร์ดบูนเรายังทำไม่ได้อะมันต้องใช้ขวานเหล็กในการตัดอะชิบหายแล้วเอาเป็นว่าพักโปรเจกต์นี้ไปก่อนเอาอย่างอื่นให้เขาไปก่อนแล้วกันเกี่ยวกับโปรเจกต์วันนี้ของสีโนตเนี่ยสีโนตจะไปลงถ้ำไปลงเหมืองเพื่อไปหาแร่มาต่อสะพานอุ๊ยมีจดหมายเข้าว่ะแกอะไรเนี่ยไหนดูซิเหมือนเขาจะมีนัดประชุมกันที่หมู่บ้านตอนประมาณ 1:00 นนะแกน่าจะกลับมาทันอยู่นะถ้าแบบเราไปลงเหมืองแล้วก็รีบกลับมาเงี้ยโอเคเดี๋ยว 1:00 หนูจะมานะคะมาทำอะไรต่อดีเราเผาแร่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่หว่าไปเก็บแร่ก่อนโอ้โหแร่เพียบเลยชอบมากจะได้ไปทำสะพานให้เสร็จอ่ะเก็บสิกูไม่ได้จะเอาขึ้นมากูจะเก็บของเอาลงไปเอามันลงไปอีบ้านี่ก็กดผิดเล็งดีๆก่อนเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้เปล่าวะเออเนี่ยเก็บของก่อนเก็บของเอ๊ะเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้ไหมเมื่อกี้ท่าเป็นแบบนี้ไหมเอ๊เอาไปไว้ที่อื่นดีกว่าเอาไว้ตรงนี้ไหมริมๆหน่อยเออแยกกันแยกกับกล่องจะได้ไม่งงวางไว้ตรงนี้เออสวยงามโอเคต่อไปเราเอาคอปเปอร์บาร์ไปเก็บไว้ก่อนของจะได้ไม่เต็มแต่กล่องกูเต็มแล้วกูควรจะทำกล่องเผื่อไปเนี่ยทำกล่องเถอะไม่พอแล้วเอทำกล่องตรงนี้ต้องใช้เพิ่มนะไม่งั้นไม่พอจริงๆอะของเยอะมากเออนี่ไงขวานเงินที่คิวพูดถึงเอาไว้ตัดไม้ใหญ่อะแต่เดี๋ยวเราหาแร่ก่อนค่อยมาทำเนาะอะมาทำกล่องก่อนดีกว่าจะไม่ที่ใส่ของของจะเต็มหมดแล้วทำสัก2อันอะแม็กซ์2อันเลยอู้ได้กล่องแล้วรีบเอากล่องมาวางกันเลยเอากล่องมาวางที่สล็อตก่อนปุ๊บอะชะนีแบกหามอีกแล้วกูวางไว้ตรงไหนดีเนี่ยข้างๆกันเขาบิกเขาบิกเออตรงนี้แหละวางข้างๆกันตรงนี้แหละโอ้ยสวยงามมากสีโนจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสล็อตของสักทีเอาวางอ่ะไอพวกนี้ก็วางของนู่นนี่นั่นทั่วไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้เอาไว้ก่อนเผื่อไปตกกับใครอีกอันนี้เก็บไว้พวกดินพวกแร่พวกยางไม้อุ๊ยอันนี้จำได้ว่ามันเป็นของโปรดของพี่อันโล่พี่อันโล่ชอบมันนี้มากเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าเจอเขาจะได้เอาให้เขาอุ๊ยเตยแล้วสีโนไม่แน่ใจว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการจีบนานเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราจะเปย์ของให้เขาทุกวันทุกวันเนาะสักวันมันต้องได้แหละสักวันกูต้องได้เขาอ่ะเก็บหินตามเมืองก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บเก็บมามีเยอะเปล่าวะเฮ้ยเยอะแล้วนะเนี่ยเข้าเมืองดีกว่าพี่อันโล่อยู่ไหนนะสีโนมีของมาให้ค่ะเอ๊ะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอออุ๊ยทำไมมีแต่เด็กๆอ่ะโอ๊ยเขาจะไปไหนกันน่ะทุกคนทุกคนจะไปไหนกันน่ะโอ๊ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์อ๋อเขาจะไปโบสถ์กันใช่ไหมข้างบนมีโบสถ์เดี๋ยวสีโนจะพาไปดูนะโบสถ์ที่นี่สวยมากเอมิลี่เอมิลี่หวัดดีเอมิลี่คุยกับเราหน่อยสิเอ๊ะมันดันตกได้ไหมเนี่ยลองดันดิเอมิลี่ตกดีไหมเอมิลี่ตกลงไปสิตกไปตก ดูมันตกลงไปแล้วมันขึ้นมาไม่ได้อุ้ยขึ้นมาได้ดันไปอีกดันไปลงไปอีกห้ามขึ้นที่นี่ห้ามขึ้นกูขึ้นได้คนเดียวตกลงรูไปแล้วหอยเอมิลี่เราขอโทษนะแต่เราตั้งใจโอเคปะดู NPC มันเดินติดหินนี่ติดหินเอมิลี่โอ้ยตายกูตกเหมือนกันชิบหายเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยเอมิลี่อ่ะกูลงไปก่อนแกงเขาอีหนาวเป็นเองขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ทางขึ้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยววิ่งหาทางขึ้นก่อนโอ้กำแพงกำแพงก็สูงเกินกูต้องอ้อมไกลเลยเนี่ยสวัสดีค่ะสีโนกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าอีเอมิลี่ยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่ามันยังติดหินอยู่หรือเปล่าอ๋อเดินติดเดินติดแอะไหนไหนไหนพนันเลยว่าต้องอยู่ที่เดิมมันยังอยู่โอ้สะใจโคตรเฮ้ยเหยื่อรายต่อไปพี่โอ๊คค่ะพี่โอ๊คค่ะสวัสดีค่ะคุยกับสีโนหน่อยสิคะโอ้โอ้โอ้ลื่นลื่นอุ้ยพื้นลื่นค่ะพี่ค่ะอุ้ยลื่นอีกแล้วลื่นอีกแล้วเบียดเบียดมันตกลงไปเบียดเบียดอีกเบียดเบียดเบียดตกไปสิตกลงไปสิมันตกลงไปข้างล่างเลยนี่กูไม่มีอะไรทำขนาดต้องมาแกล้ง NPC เล่นเลยเหรอฮะไร้สาระมากเลยอีหอยขึ้นโบสถ์ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูในโบสถ์กันนะว่าสวยหรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวแล้วประตูทางไหนอ่ะอ๋อประตูอยู่นี่อ่ะขอสีน้องเข้าไปหน่อยนะคะโอ้จู่ๆก็ร้อนทำไมร้อนจังเลยอ่ะโอ้สีน้องร้อนจะบ้าเหรออุ๊ยอุ๊ยนี่สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเรานั่งได้ปะเนี่ยตรงนี้นั่งได้ไหมอุ๊ยนั่งได้อุ๊ยอีฮิกกินอยู่ข้างๆกูลุกดีกว่ากูไม่อยากอยู่กับมันน่ะลุกดิกดลุกลุกอ้าวกูลุกทุกคนนั่งกูนั่งทุกคนลุกคืออะไรวะอุ๊ยขอนั่งด้วยคนสิน้องค่ะ
อู้ยังเด็กอยู่เลยอะน้องชื่อแจ็คเหรอพี่ชื่อสีโนะนะสวัสดีน้องแจ็คนั่นคนที่จีบได้ไหมจีบไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวตำรวจเอากูเข้าคุกแมวอายุยังไม่ถึง18ปีเลยอุ้ยแล้วตรงนี้มีเด็กๆ ด้วยอะเด็กๆพี่ไปหมดเลยอุ้ยน่ารักหมู่บ้านนี้น่ารักมากอุ้ยโนราเธอเป็นคนเล่นเป็นโดเหรออุ้ยเก่งนะเธอเออดีดีอุ้ยเฮ้ยมีภาพผนังด้วยอะคืออะไรอะวันโลกพินาศเหรอโอ้โหอุ้ยน้ำพุสวยมากอันนี้คืออะไรวะคือเหมือนภาพวาดนี่มันบอกเรื่องราวของหมู่บ้านนี่นะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอ้าวมึงขึ้นมาได้ไงเนี่ยเอมิลี่มึงติดหินไม่ใช่เหรอใครให้มึงขึ้นมาฮะห้ามขึ้นอุ้ยตรงนี้ไม่ทำอะไรอะอ๋อซื้อของได้ใช่ไหมเอาของมาแลกอุ้ยมีกระถางปลูกผักด้วยอะเออว่ะเกมนี้มันปลูกผักได้เกือบลืมอุ้ยมีกล่องตรงนี้ด้วยเปิดกล่องหน่อยนะคะขโมยของในโบสถ์แล้วไอ้หอยได้อะไรมาอะไรก็ไม่รู้ของกินเอาให้พี่โอ๊คพี่โอ๊คขึ้นมาตอนไหนคะเอาที่หามันเดินขึ้นมาได้เองเหรอ NPC นึกว่ามันจะติดอยู่ข้างล่างตลอดแม่ง NPC บอกอีดอกกูไม่ขึ้นมาตบมึงก็ดีแล้วเดี๋ยวกระโดดลงไปข้างล่างได้ไหมอะขี้เกียจไต่ลงไปอะกระโดดแม่งเลยอุ๊ยเดี๋ยวอุ้ยมีกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะมันคือกล่องอะไรอ่ะโอ้ my god ได้แว่นตามาแว่นตาคนแรกเอามาใส่ดิอ่ะใส่กูนึกว่าผีญี่ปุ่นผีจวนพี่หาไม่ได้เข้ากับหน้าเลยแต่ก็ชอบไม่เป็นไรอ่ะโดดลงไปข้างล่างไหมอ่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยสีโนจะไปลงเหมืองนะคะรอสีโนแป๊บนึงกำลังวิ่งหาโอ้ไอแบบจำได้ว่ามันอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะมันอยู่ตรงไหนอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะโอ๊ยต้องอ้อมออกมาอีกวิ่งขึ้นก็ไม่ได้โอ๊ยนั่นพี่อาโลกค่ะสีน้องเองค่ะพี่ขารอหนูก่อนรอโกรธจะวิ่งไปไหนเอ้ยหนูมีของขวัญมาให้ค่ะอ่ะของขวัญเอาไปนี่พี่เขาชอบอันนี้อ่ะส่งให้ของขวัญแทนใจของสีน้องนะคะโอ๊ยชอบใช่ไหมคะโอ๊ยดีจังเลยค่ะและนอกจากนี้สีน้องยังไปหาข้อมูลมาอีกพี่เขาชอบไม่ท้าต่อยแกผู้ชายหาอะไรชอบให้ผู้หญิงท้าต่อยวะอาจจะไม่เป็นไรต่อยก็ได้มาค่ะดูสีโนแสดงลีลาให้ดูนะคะพี่ค่ะอ่ะเข้ามาค่ะตบค่ะต่อยค่ะเตะค่ะโอ้โหส้นตีนทีเดียวกูแพ้เลยโอ้ยมึงอ่อนข้อให้กูบ้างก็ได้กูผู้หญิงนะเนี่ยพี่ไม่คิดจะอ่อนข้อให้สีโนเลยเหรอคะสีโนเสียใจแล้วเหมืองอยู่ไหนวะโอ้ยอีหอยวิ่งหาตั้งนานอยู่ข้างล่างแค่นี้เมื่อกี้คือแบบถ้าเราไม่โดดลงมาเดินลงมาตามทางจากโบสถ์อะคือเจอแล้วนะแม่งอ่ะเข้ามาในเมืองแล้วในเมืองเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ที่ทำให้เราสามารถบินได้ด้วยนะบินได้แกฉันพูดจริงๆแล้วก็มีที่สแกนสิ่งของข้างล่างอะแล้วถ้าเจอพื้นที่มันเป็นสีส้มอย่างนี้แกแสดงว่าแถวนี้มีคอปเปอร์เยอะอ่ะกดสแกนกรรมแถวนี้มีของไหมอะมีสิ่งของให้หนูขุดไหมอะโอ้นี่ไงอ่ะสแกนปุ๊บห่างจากพื้นไปไม่กี่เมตรเองนะขุดดีกว่าเผื่อจะมีของที่พี่อาโลชอบอ่ะอาโลชอบของจากเหมืองมากเลยนะโดยเฉพาะอี power stone อ่ะที่เราให้เขาไปชอบมากอุ๊ยได้อะไรมาเอ่ยอุ๊ย power stone เพิ่มอีกอันนึงแล้วแกดีเอาไปจีบพี่เขาต่ออ่ะแต่เป้าหมายของเรานี่ก็คือ copper นะเพราะฉะนั้นเราจะขุดอีพื้นสีส้มๆเยอะชิบหายแล้วขุดเพลินไปหน่อยมันจะ1ทุ่มแล้วเนี่ยวันนี้ที่หมู่บ้านมีอีเวนต์ไม่ใช่หรอรีบไปก่อนโอ้ยวันนี้ถ้าขุดเพลินก่อนนี้นี่ก็คือมาไม่ทันแล้วได้หอยอุ๊ยตรงนั้นมีกล่องด้วยหรอขอเก็บกล่องก่อนได้มั้ยเนี่ยหนูขอเก็บกล่องก่อนกล่องนี้มีอะไรอ่ะไหนเตะดูอ่ะมีอะไรเอ่ยอ๋อยของกินไม่เอาอยากได้ของอยากได้เครื่องประดับผมอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยยังไงอีเวนต์อ่ะทุกคนมากันยังอุ๊ยครบแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะช่วงนี้ค้างคาวหน้าหมีนี่โผล่มาให้เราเห็นเยอะแยะเลยนะพวกมันน่ารักกูรู้แต่อย่าเข้าไปใกล้มันเพราะมันอันตรายโอเคไหมผมก็หาวิธีทำให้พวกมันกลัวแล้วก็หนีไปนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่โอ้ยพวกนี้มันน่ารำคาญผมรู้ถ้าจับมันขังได้ก็ดีนะสิแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะตอนนี้เรามีแผนที่จะสร้างสะพานไปยังเกาะเอมเบอร์แล้วก็มีแผนที่จะสร้างตุ๊กขนส่งด้วยนะตุ๊กไปประเทศไทยเลยผมรู้ว่าคุณชอบใช่ไหมผมก็ชอบผมไปประเทศไทยบ่อยมากเลยซึ่งโปรเจกต์นี้ก็เร็วๆนี้ทำไมกูไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสะพานเลยตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยแย่งงาน
กูไปแล้วยังกล้าถามกูอีกได้ดอกแล้วก็เรื่องสุดท้ายตอนนี้เรามีผู้รับเหมาคนใหม่เข้ามานะเธอชื่อสีโนนั่นเองทุกคนทำความต้อนรับสีโนด้วยนะโอ้ขอบคุณค่ะสีโนเองค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอ้าวอีเวนต์จบแล้วเหรออีหอยมีแค่นี้เนี่ยนะอีเวนต์มึงมีแค่นี้เนี่ยนะวิอัลเบิร์ตสวัสดีค่ะแต่ทุกคนนี้ไม่หล่อเท่าไหร่อ่ะวิคนนั้นใครอ่ะคนนั้นใครอ่ะเกขอคุยด้วยคนก่อนคนนี้แบบกูไม่ได้จะคุยกับมึงคนนี้อุ๊ยโอ๊ยทำไมเธอสวยจังเลยอ่ะอยากมีสีผมแบบเธอบ้างอ่ะอ้าววิ่งมาทำไมทำไมกูคุยกับเมียมึงไม่ได้เลยไงฮะกัสมึงว่ามึงหล่อนักเหรอไม่หล่อเลยกูไม่จีบมึงหรอกอ่ะกูมีพี่อัลโลของกูอยู่แล้วไปไหนก็ไปเลยอีหอยโอ๊ยคือแบบเมื่อกี้เห็นที่เราคุยกับแฟนมันไหมแล้วแม่งวิ่งเข้ามาหาเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้านอนเนี่ยขอตัดไม้ก่อนนะคือแบบเอนเนอร์จี้ยังไม่หมดเลยอ่ะใช้ให้หมดก่อนใช้ให้คุ้มแล้วค่อยไปนอนทีเดียวเนาะอ่ะกูขอไม้เพิ่มหน่อยเพิ่งใช้ไม้ไปอย่างเยอะเลยสร้างกล่องอ่ะอื้อเร็วๆดิอื้อได้แล้วอ่ะแล้วก็อีกสักต้นจะเป็นไรอีกสักต้นไปจนกว่าเอนเนอร์จี้กูจะหมดนี่แหละโอ้ยได้แล้วแล้วก็กดดูของแป๊บนึงเอ้ากูไปกดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีตารางความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยหรอเออเนี่ยมันดูได้ด้วยว่าคนไหนจีบได้จีบไม่ได้นี่ไงเอาโลดจีบได้หัวใจยังไม่ขึ้นเลยเอาเบิร์ดก็จีบได้เหรอเออเนี่ยโอก็จีบได้เป็นไปตามที่เราคิดนะว่าใครแบบว่าเป็นผู้ชายที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นน่ะจีบได้หมดเลยนี่ไงให้เดี๋ยวนะอีทอดดี้มึงด้วยเหรอมึงก็ด้วยเหรอนี่มึงโสดอยู่เหรอหน้าเหมือนแก่มากอ่ะนี่ไงอีกัสก็จีบได้เนี่ยแต่คนนี้ไม่ใช่สเปคสีโนอะสีโนชอบพี่อัลโลคนเดียวนะนี่ไงพี่อัลโลนี่คนนี้คนเดียวของสีนี่ไงชอบอันนี้เนี่ยเราเคยให้ไปแล้วเหมือนว่าเราเคยให้อะไรไปมันจะขึ้นด้วยนะว่าชอบเท่าไหร่ไม่ชอบเท่าไหร่เดี๋ยวนะตารางหน้านี้มันแปลกๆอีนี่จีบได้ด้วยเหรอเป็นกระเทยเนี่ยต้องนับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเวลาจีบเนี่ยคือเพศไหนจีบก็ได้ใช่ไหมได้หมดใช่ไหมจะได้ทดลองดูอุ๊ยอีพอลลี่อีนักกล้ามคนนี้จีบได้ด้วยเหรอเอานี่พี่โสดอยู่เหรอน่ากลัวมากไม่เอาหรอกโอ๊ยอ่ะเรากลับบ้านแล้วทุกคนจำที่อีกคุณเกลพูดถึงค้างคาวหน้าหมีได้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยสีโนจะพาไปดูคือมันเป็นมอนสเตอร์แกมันมีจริงๆนะเดี๋ยวพาไปดูน่ารักมากก่อนอื่นขอนอนก่อนนะเดี๋ยวไม่สวยรีบนอนก่อนนอนดึกไม่ดีอ่าเช้าแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูค้างคาวหน้าหมีกันนะคะจริงๆแล้วมันชื่ออะไรนะแพนด้าแบทอ่ะมันไม่ใช่หมีธรรมดาแต่เป็นหมีแพนด้าแกแต่ว่ามีปีกเป็นค้างคาวอ่ะเอ๊ะจำได้ว่าอยู่แถวนี้นะโอ๊คคนนั้นใครอ่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยชื่ออะไรอ่ะดร.ซูหรออุ๊ยอุ๊ยทำไมเขาน่ารักจังเลยอ่ะหมอขาอย่าเพิ่งไปค่ะกลับมาคุยกับสีโนก่อนเฮ้ยแบบคนนี้น่ารักจริงอ่ะหน้าตาดูอ่อนโยนด้วยอ่ะหนูชอบหมอนะคะอ๋อแต่เฮ้ยสีโนเธอจะนอกใจพี่อาโลจริงๆนะหรอไม่ดีมั้งเฮ้ยเดี๋ยวนั่นรถขนส่งเหรอพี่คะจอดหน่อยค่ะขอขึ้นด้วยค่ะพาหนูไปส่งหน่อยค่ะจอดได้ไหมคะจอดกูบอกให้จอดเออดีมากเฮ้ยเดี๋ยวนะอีทอดดี้ขับเหรออีทอดดี้ขับกูไปได้แล้วกันโอ้โหเอ้ยรถบัสจริงด้วยว่ะเออเก๋ว่ะมีรถบัสขนส่งแล้วจะมีตุ๊กๆไว้ทำไมวะกูจะไปแย่งงานเขาปะเนี่ยอ้าวจอดแค่นี้เหรอพี่มาส่งหนูแค่นี้เหรอถึงแล้วข้างหน้านั่นก็คือถิ่นที่อยู่ของค้างคาวหน้าหมีนั่นเองนะนั่นไงน่ารักใช่ไหมน่ารักละสิต่อยแม่งเลยต่อยมึงมีปัญหากับเมืองกูนักใช่ไหมค่ะแม่งล้างเผาผ่านตรงนี้แม่งทีบนี่เน่อุ้ยโดนอีกตัวนึงเอามึงด้วยกูเอามึงด้วยเอ้าเดี๋ยวมันบินได้ลงมาอย่าเล่นบักกับกูลงมาเออนั่นแหละนี่เนี่ยตายไปซะทุกคนคือแบบสีโนเนี่ยสับสนมากเลยอ่ะคุณหมอซูเขาก็หล่อนะคุณอาโลแล้วก็รักเขามาก่อนอ่ะสีไม่รู้จะเลือกใครดีสีเลือกไม่ได้เลยอ่ะทุกคนช่วยสีโนคิดได้ไหมอ่ะว่าสีโนควรจะเลือกจีบใครดีอ่ะสับสนมากเลยอ่ะตอนนี้สีโนเหนื่อยแล้วอ่ะเอาไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะเหนื่อยใจมากขอไปเอาตีนไก่น้ำผักคิดแป๊บนึงนะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย